นายโหน่งอายุ46ปีเจ้าของรถบรรทุก10ล้อได้นำไม้ตะเคียน4ท่อนพร้อมหินขนาดใหญ่1ก้อนมามอบให้กับท่านพระครูสังฆรักษ์เจ้าอาวาสวัดเสม็ดเนื่องจากกลัวอาถรรพ์จากการสอบถามนายโหน่งเล่าว่าไม้ตะเคียนจำนวนดังกล่าวประดับไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยกะปิทำเป็นซุ้มการะเวกต่อมาเจ้าของเดิมเสียชีวิตทางภรรยาและลูกก็กลัวอาถรรพ์นะคะขอนำมาถวายวัดจึงตัดสินใจนำมามอบให้กับวัดเสม็ด4ท่อนพร้อมกับหิน1ก้อนส่วนที่เหลือ3ต้นจะนำไปไว้ที่วัดเขาเชิงเทียนตำบลห้วยกะปิด้านพระครูสังฆรักษ์ก็ได้กล่าวว่าเมื่อญาติโยมนำมาถวายก็คงจะต้องนำมาไว้ภายในวัดโดยจะได้มีการจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งทำแท่นบูชาให้ประชาชนมากราบไหว้ต่อไปค่ะก็เหลือแต่ลูกกับเมียเขาอะครับผมกับเมียอันนี้เห็นว่าขุดเจอที่ไหนไหมฮะพบว่าเอามาจากแม่น้ำผมก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนแต่ก็เอามาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วนะตอนที่เขาปลูกบ้านใหม่ๆครับตอนนั้นเอามาเขาเอาไปทำอะไรฮะเอามาเหมือนประดับบ้านเหมือนประดับโชว์พวกนี้ครับก็กลัวเมียเมียถันนี้ก็มาทำร้านกาละเวกเอามาปักแล้วก็ใช้เหล็กเป็นเหมือนละแนงเหมือนแบบไม้เลื้อยให้ไม้เลื้อยตายขึ้นไป4ต้นนี้อยู่หน้าบ้านทางเข้าประตูพอดีครับผมแล้วเราเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อก็ทำพิธีไว้โยมเขากราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเอาไว้ขอหวยด้วยเหรอครับมาขูดเลขขูดอะไรกันเนี่ยมันก็ลักษณะนั้นเอาไว้ให้ประชาชนขูดเลขกันญาติโยมเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อเนาะอาจารย์เนาะแล้วพี่ดูเลขยังครับว่าเลขมีเลขอะไรป่ะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยนะยังไม่ได้ดูอะไรเลยถ้าเรามีดวงกันด้านนี้ก็อ่านก็ท่านนี้เองนะเดี๋ยวอาจารย์ทำแท่นบูชาไว้สี่แท่นนะครับจะทำไว้ยังในวัดนะ